สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับวันสวนครัวจะพามาชมบรรยากาศทุ่งนามารับชมด้วยกันค่ะต้นกล้าไปซ่อมเมื่อวานนี้ฝนตกน้ำขังเลยค่ะนี่นะคะตอนนี้ทุ่งนาก็ข้าวก็เริ่มเขียวขจีมากๆข้าวเขียวมากเลยค่ะตอนนี้ทุ่งนาเดี๋ยวไปชมใกล้ๆกันค่ะนี่นะคะข้าวที่ซ่อมไว้ตอนนี้ก็ตั้งต้นได้แบบนี้แล้วค่ะก็มีหอยเชอรี่มาไข่ไว้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะหอยเชอรี่ก็จะมีไข่สีแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวไปชมไข่ของหอยเชอรี่ใกล้ๆนี่ค่ะถ้าใครไม่เคยเห็นไข่หอยเชอรี่นี่เลยค่ะเป็นสีออกชมพูแบบนี้ข้าวตอนนี้กำลังเริ่มแตกกอบรรยากาศทุ่งนาทางด้านนี้เขาก็ซ่อมเหมือนกันนี่ค่ะน้ำเยอะมากปีนี้ข้าวปีนี้ไข่หอยเชอรี่เยอะมากเลยค่ะนี่นะคะไข่ของหอยเชอรี่มีเยอะมากๆเลยค่ะขึ้นมาไข่บนคะนาแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะไข่หอยเชอรี่จะเป็นแบบนี้ข้าวเดี๋ยวน้ำลดลงไปอีกเล็กน้อยก็จะนำปุ๋ยมาใส่นะคะเพราะว่าได้เวลาใส่ปุ๋ยก็ต้องใส่นะคะข้าวสมัยนี้ถ้าไม่ใส่ปุ๋ยก็ไม่ค่อยได้ข้าวเท่าไหร่รวงก็จะไม่ใหญ่เหมือนข้าวสมัยก่อนต้นไม้รอบๆเขียวมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะปีนี้ฝนดีต้นไม้ก็จะงามมากข้าวปีนี้ถือว่าพอใช้ได้เลยนะคะนี่ค่ะปีนี้หอยเชอรี่ทำไมเยอะแบบนี้นี่ค่ะเยอะจริงๆเลยค่ะไข่ไว้ตามคะนาเยอะมากๆเต็มไปเลยค่ะนี่ค่ะทุกทีจะมีนกมาเก็บ
กินปีนี้นกก็ไม่มีมาเก็บก็เลยเกิดหอยไข่หอยเชอรี่ขึ้นมาเยอะมากเสียงกบกระโดดลงน้ำข้าวที่ซ่อมไว้นะคะก็จะเริ่มแตกกอแล้วค่ะตรงนี้ข้าวสงสัยจะถูกวัวกินนะคะคนมาเลี้ยงวัวที่ทุ่งนากัดข้าวไปแบบนี้เลยน้ำในบ่อขึ้นมาอีกเยอะมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะเก็บยอดกระถินไปกินกับน้ำพริกที่บ้านค่ะก่อนจะกลับบ้านนี่ค่ะยอดกระถินอ่อนมากเลยนี่นะคะยอดกระถินอ่อนมากๆมีฝักด้วยค่ะนี่ค่ะฝักเต็มเลยฝักกระถิ่นนี่ค่ะได้กระถินเท่านี้ก็พอแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่วันเจอเห็ดนะคะเดี๋ยวจะไป
เก็บเห็ดก่อนค่ะคุณไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่าเดี๋ยวลองหาดูก่อน